เราไม่ค่อยคุ้นกับการบริการแบบผู้โดยสารเขารับของสัตว์โดยเฉพาะค่ะผู้คนเทพเขาจะมีแวร์เฮาส์เอาไว้พักสัตว์เหล่านี้ไว้ก่อนนะเตรียมความพร้อมWith access to more than 300 destinations worldwide, via Lufthansa passenger aircraft and our freighters. The Frankfurt Animal Lounge, the most advanced animal lounge, is at the heart of our animal transports. Our experienced and specially trained staff ensure all animals are safe. Official leather companions work with us under one roof.42 large animal stalls, 39 dog kennels, special climate control chambers ensuring constant นางมีป้ายแปะป้ายพวกนี้เป็นป้ายที่สากลสำหรับการขนส่งทางอากาศเห็นไหมคะลายแอนิมอลลายแอนิมอลปลาเต่าหรือม้าหรือนกอย่างนี้ที่มันไม่ได้เป็นกรงที่เรามองจากข้างนอกแล้วรู้ว่าข้างในคืออะไรและอันนี้คืออะไรคะเครื่องหมายนี้ไซต์อัพเครื่องหมายนี้คือต้องตั้งแบบอย่างดีเท่านั้นเนี่ยเครื่องหมายนี้คือต้องตั้งขึ้นในทางที่ลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้เท่านั้นนะคะแปะเอาไว้นี้ให้คนข้างนอกเนี่ยรู้จะได้ไม่ต้องแบบว่าโยนนาหรืออะไรนะคะเนี่ยค่ะเขาจับทุกอย่างขนด้วยรถแล้วก็ขนเครื่องนะคะYour animal is in the best of hands with us. คือถามว่าบ้านเราอ่ะรับขนส่งสัตว์รับค่ะแต่ว่ามันเป็นการรับขนส่งแบบรวมกับสินค้าชิ้นอื่นแต่อันเนี้ยลูกพันซ่าคาร์โก้เนี่ยคือทำแบบสัตว์แยกโดยเฉพาะเลยซึ่งเขาทำได้หลากหลายชนิดถ้าได้สังเกตว่าสัตว์ได้หมดเลยแมงมุมก็กินได้ซึ่งฉันเชื่อว่ามันน่าจะมีแบบสินค้าไอสัตว์แปลกๆอะพวกแบบงูหรืออะไรกิ้งก่าอะไรเงี้ยนะคะที่เขาแบบคนนอกเขาไม่รู้กันนะคะ